ยุทธการปราบโกงที่ตำรวจปปป.นะคะนำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบอาคารสำนักงานของบริษัท TPI โพลีนและจากที่พบว่าอยู่ในเครือข่ายปลอมโฉนดเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนนะคะมาดูกันค่ะว่าเครือข่ายนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะบุตรทหารแบบอยู่ไหมอยู่ไม่ต้องแดนผูกอยู่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะหมายค้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่ตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำค้นพื้นที่3จุดเพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายปลอมโฉนดที่ดินเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนไปใช้อ้างสิทธิ์ทำเหมืองแร่นอกพื้นที่ประธานบัตรและกลายเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอัยการเมื่อปี2557ทั้ง3จุดเชื่อมโยงจากการจับกุมนายจรุลศักดิ์เอกสวัสดิ์อดีตข้าราชการกรมที่ดินที่ถูกแจ้งดำเนินคดีด้วยเหตุที่เขาเป็นผู้ดำเนินการปลอมโฉนดจุดแรกที่ค้นคือบ้านของนายณรงค์พลแก้วสารแต่เจ้าหน้าที่ไม่พบเอกสารหลักฐานใดมีเพียงสมุดบัญชีให้นำไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวและเส้นทางการเงินหมายค้นจุดที่2คืออาคารสำนักงานของนายณรงค์พลและนายจักราวุฒินิตยสุทธิที่ปรึกษาบริษัท TPI จุดนี้เจ้าหน้าที่พบเอกสารหลักฐานให้ยึดไว้ตรวจสอบมากกว่า3ลังรวมทั้งสำเนาโฉนดปลอม3ฉบับที่ถูกนำไปอ้างสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลการสอบสวนนายณรงค์พลเจ้าหน้าที่สำรวจและรังวัดของบริษัท TPI เขาทำหน้าที่กำหนดระวางรูปแผนที่มอบให้นายจรุลศักดิ์นำไปลงรายละเอียดบนแผ่นพิมพ์ทั้ง3ฉบับนายจักราวุฒิเขามีชื่อเป็นผู้ติดต่อนำข้อมูลการรังวัดและเป็นผู้จ่ายเงินว่าจ้างให้ปลอมโฉนดที่ดินและจุดที่3ของการตรวจค้นก็คือพื้นที่เกิดเหตุที่บริษัทเอกชนนำโฉนดปลอมไปใช้อ้างสิทธิ์ในการระเบิดหินทำเหมืองแร่และในการตรวจค้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก็ให้การยอมรับด้วยว่าที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่นอกประธานบัตรของบริษัทเอกชนจริงทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน